ุสจมณีพรนะมาเปิดสุสจมณีพรเจ้าอันเจ้าอันกูบอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้านะโอเควันนี้เป็นวันที่23ตรงกับวันอะไรนะวันอังคารหรือเปล่าวันอังคาร23สองห้าฮะวันจันทร์วันจันทร์นะ23วันจันทร์2566ของเรารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่23แล้วนะพอดียังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวพักเบรกกันเรียนจบไป1คอร์สไปอ่ะยังรุ่น22อยู่นะรุ่น23นะโอเคก็รุ่น23นี่เป็นรุ่นรอบ2นะรอบแรกนี่สอนรุ่น1ถึงรุ่น36แล้วก็หยุดไป2ปีแล้วก็มาเริ่มใหม่รุ่น1ถึงรุ่น23แต่ถ้ามาถึง36ก็น่าเดี๋ยวจะคงจะอะไรนะเริ่มใหม่อีกทีนึง โอเคมาใครเคยมาที่นี่แล้วยกมือขึ้นบ้างยกมือค่ะใครเคยมาแล้วใครเคยมาแล้วมาแล้วนะศิษย์เก่านี่เสื้อเหลืองๆรู้แล้วนะแต่ถ้าศิษย์เสื้อดำๆแดงๆอยู่นี่ยังอันนี้ปกติอินโดนีเซียหรือว่าที่ทางอินโดเนี่ยเวลาเขาจัดคอร์สจัดอะไรเนี่ยเขาจะมียูนิฟอร์มนะมีเสื้อแจกเลยนะมีซื้อเสื้อมีอะไรเลยแต่คอร์สมานี่ทำธุรกิจไม่เป็นนะเดี๋ยวต้องดูรอบๆหน้านี่ไม่แน่เดี๋ยวจะมีเพิ่มราคาขึ้นอีกคอร์สละ 20,000 มีเสื้อแจกด้วยเสื้อสีเดียวกันปุ๊บมันจะสวยดีนะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าของเรามันลูกทุ่งดีถ้าเราเห็นลูกศิษย์ที่อะไรนะอินโดนีเซียบางทีเขาจะ3สีนะสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างมีทุกสีเลยนะโอเคไม่เป็นไรวันนี้หลากสีก็อันนี้อาตมาก็ที่จริงรุ่นก่อนก็มีนะรุ่น30 31 32 33 34 35 6นะสีเดียวกันหมดเวลาถ่ายภาพออกมาหรือว่าในภาพมันออกไปมันจะสวยดีโอเคอันนี้ไม่เป็นไรเอาตามเหตุตามปัจจัยนะจ้าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตคงจะมีปรับมีเปลี่ยนไปบ้างก็ตอนนี้กำลังมีคนมาช่วยบริหารโอเคทานข้าวอิ่มกันหรือยังตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มนะอาหารอร่อยไม่อร่อยอร่อยนะไม่อร่อยก็เดี๋ยวเห็นว่าแบ่งกลุ่มกันเลยเดี๋ยวเข้าครัวเองเลยนะนึกถึงว่าเป็นบ้านเราก็แล้วกันนะพวกเรามาเชียงใหม่เนี่ยนึกถึงว่าบ้านมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่เชียงใหม่มาแวะมาพักมาเยี่ยมนะได้เลยนะจะมากางตรงกางเต็นท์มานอนเดี๋ยวในอนาคตมาก็จะทำบ้านกุฏิดินอีกสัก10หลัง20หลังมีลูกมีพ่อมีแม่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาแวะได้รถก็มีให้ใช้นะ2คันแต่ต้องดูว่ามันว่างหรือเปล่านะถ้ามันไม่ว่างก็ต้องเช่ารถก็มันนึกถึงว่ามาบ้านเรานะกลับมานี่ก็เหมือนมาโรงเรียนเราบ้านเราคิดถึงเป็นของเราก็แล้วกันนะไม่ใช่ของอาตมานะเพราะอาตมามายืมใช้คงจะไม่ถึง100ปีหรอกนะสัก20ปี30ปีมันก็คงจะให้เป็นของคนอื่นต่อไปอาตมามายืมใช้สถานที่นี้ก็พวกเราก็มาใช้ได้นะโอเควันก่อนวันที่19ที่ผ่านมานะอาตมาก็เล่าประสบการณ์หรือว่าประวัติอาตมาเล็กๆน้อยๆคนที่เข้ามาเรียนรหัสชีวิตนั้นมันจะเป็นรหัสชีวิตกับชีวิตอาตมาวันนี้อาตมาก็จะมาเล่าใช้เวลาประมาณเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับอะไรนะนวดถนอมสุขภาพจนอะไรนะเมื่อก่อนเป็นนวดกระดูกใช่ไหมตอนนี้กลับมาเป็นนวดถนอมสุขภาพแล้วนะเป็นความเป็นมายังไงบ้างอาตมาก็ชื่อพระถนอมทีปังคโลนะนามสกุลป่งเนี่ยเกิดปี2516คศ1973ตอนนี้อายุ50บริบูรณ์แล้วนะ50บริบูรณ์แล้วแต่ถ้าปีจีนเนี่ยจะย่าง51ละก็บวชตั้งแต่อายุ13นะบวชอายุ13ตั้งใจบวชแค่เดือนเดียวแต่พอดีไม่รู้เหตุปัจจัยเลยนะบวชมาทั้งหมดตอนนี้อายุ13ก็อายุ50ประมาณ37ปีละก็ไม่รู้เหมือนกันว่า1เดือนบวชภาคร้อนยาวมากยังไม่จบตอนนั้นก็ต้องบวชต่อไปเพราะว่าบวชแล้วมันสนุกดีนะมันได้เที่ยวได้ไปทั่วประเทศไทยได้ไปทั่วเอเชียได้ไปทั่วโลกนะแต่ถ้าชีวิตเนี่ยมีครอบครัวก็ดีมีอะไรนะเป็นคนธรรมดาก็ดีเนี่ยโอกาสจะได้เดินทั่วโลกเนี่ยมีไม่ก็มีเหมือนกันแต่ต้องมีสตังค์นะถ้าไม่มีสตังค์เนี่ยก็ไปยากหน่อยแล้วต้องมีวิชาความรู้เป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยไม่แน่อาจจะไปได้นะแต่มาก็คือว่า
ู้สึกมีความสุขอยู่ในร่มผ้ากสาวพัดเนี่ยนะร่มใส่จีวรเนี่ยไปไหนก็โอ้โหมีแต่คนทำบุญมีแต่คนเลี้ยงมีจัดที่พงที่พักที่อาศัยให้แล้วก็ไม่อยากไปอยู่ข้างนอกเหนื่อยนะเห็นพี่เห็นน้องเห็นพี่ชายพี่สาวพี่เขยพี่อะไรโอ้ยทำสวนส้มก็ทำสวนส้มมันเนี่ย20ปี30ปีก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะบางทีได้ไปไหนก็ไปไม่ไกลไปไหนก็เป็นห่วงกังวลเป็ดไก่สวนเนี่ยบางทีมาเห็นแล้วแต่มาเลยก็ไม่อยากนะอยู่แบบเนี้ยดีมากนะรู้สึกว่าจะชอบเสร็จแล้วบวชต่อไปอาจารย์ท่านสร้างโรงเรียนพุทธเกษตรที่อำเภอขุนยวมแต่มาก็ได้เข้าไปช่วยท่านตอนประมาณปี3ตมาบวช29นะประมาณ3031ท่านไปสร้างโรงเรียนก็เป็นอาตมาเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนพุทธเกษตรที่บุกเบิกโรงเรียนพุทธเกษตรอยู่ในชุมชนเด็กอยู่ประมาณ 3-400 คนเนนประมาณ 4-50 คนอาจารย์เอาเนนที่ไม่ศึกไปอยู่ในป่าไม่มีไฟฟ้านะไม่มีน้ำประปานะมีแต่น้ำภูเขาคือว่าผักเนี่ยหน่อไม้นี่เป็นอาหารเห็ดในหน้าฝนนี่เห็ดกับหน่อไม้นี่เป็นอาหารแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรกินบิณฑบาตนี่ได้ข้าวต้มกับไข่ต้มข้าวเหนียวบ้างข้าวบ้างกับไข่ต้มบ้างนะส่วนมากจะไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะชุมชนนั้นเป็นกะเหรี่ยงนะเขาก็ไม่เป็นคริสต์ด้วยไม่ได้เป็นพุทธอยู่ที่ในขุนยวมประมาณตั้งแต่อายุ13 14 15 16 17ประมาณ 3-4-5 ปีเพราะปีแรกๆเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเท่าไหร่นะพอตอนหลังมาอาจารย์เห็นเน้นเยอะละท่านก็เปิดอะไรนะมัธยมนะแล้วก็อาตมาก็เลยต้องแช่อยู่ในที่นั่นประมาณอีก3ปีกว่าจะจบมัธยมก็อายุ17ละพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยช่วงระหว่างนั้นอาจารย์ท่านก็จะเอาเนนน้อยปิดเทอมท่านก็จะใครที่เก่งๆใครที่เรียนเก่งใครที่มีคุณธรรมดีไม่ตื้อไม่ซนว่านอนสอนง่ายอาจารย์ท่านก็จะเอาไปมาเลเซียบ้างสิงคโปร์บ้างทําออเดอร์พาสไปทำอะไรไปเรียนหนังสือส่งไปเรียนภาษาอังกฤษมีปีหนึ่งแต่มาก็ติดอันดับ5หรือว่า6ท่านในนั้นแต่มาก็ได้ไปก็ไปเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษแต่ใน5 6คนเนี่ยแต่มารู้สึกจะไม่ค่อยฉลาดนะซื่อบื้อที่สุดเลยแต่พอเรียนกลับมาปุ๊บกลายเป็นแต่มาพูดภาษาจีนได้คล่องกว่าคนอื่นเลยตุ๊ดๆๆๆๆอาจารย์เลยเห็นพรสวรรค์เอ้ยไอ้ถนอมนี่มันเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแต่มันไปเรียนภาษาเนี่ยมันรู้เรื่องหลังจากนั้นมาอาจารย์ท่านก็ทำพาสปอร์ตให้ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปเนปาลไปอินเดียไปออกต่างประเทศตั้งแต่อายุ 17-18 แล้วเสร็จแล้วอาจารย์พอเรียนจบอาจารย์ท่านก็ขยับไปไต้หวันแต่มาก็ได้ติดสอยห้อยตามไปไต้หวันก็ไปเดินรอบเกาะไต้หวันพอไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะไปติดสาวไต้หวันไม่ใช่ติดสาวไต้หวันติดบรรยากาศไต้หวันนะเห็นไต้หวันเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่แบบในฝันเลยนะเอาเห็นผ้าเมื่อก่อนมีผ้านั่นอยู่มาจากไหนมาจากไทเป้มาจากไต้หวันโอ้ไต้หวันเนี่ยพอไปปุ๊บไม่อยากไปไหนแล้วนะอยากจะอยู่ไต้หวันเลยก็ขออาจารย์แยกไปอยู่วัดที่ไต้หวันพอไปเรียนต่อพอไปอยู่แบบครึ่งปีนะวีซ่าตอนนั้นมันได้6เดือนวีซ่าหมดก็กลับมาเมืองไทยนี่แหละที่เป็นเหตุให้อาตมาต้องได้มาเรียนเรื่องนวดเรื่องจักระดูกกลับเมืองไทยกลับไปที่โรงเรียนเจอรถอุบัติเหตุพลิกคว่ำแต่มาไหลหลุดนะแต่ดีกระดูกไม่หักไม่ร้าวแค่ไหลหลุดเท่านั้นนะกลับไปไต้หวันต่อหลงไปมาก็แยกย้ายกับคณะใหญ่แหละไปอยู่วัดหลวงพ่อท่านก็จะพาไปหาหมอจีนหมออะไรหมอมีหมอบีบหมอนวดหมอไหนหลวงพ่อตอนนั้นยังจนอยู่นะประมาณ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วไม่มีรถยนต์นะครับอาตมาก็สอนรถมอเตอร์ไซค์ท่านตัก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 ไปหาหมอไปไม่รู้กี่หมอสุดท้ายไปเจอหมออะไรนะไคโรพลาสติกหรืออาจารย์อาตมาเนี่ยชื่อว่าอะไรนะเชื่อซิ่งเหลียงอาจารย์อาตมามีคนแนะนำไปมีพระเพื่อนที่นั่นพาไปพอไปปุ๊บจัดประมาณ10นาทีนะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กโอ้โหไม่รู้กระดูกกระเดี่ยงอะไรมาเนี่ยจัดรูปทรงใหม่เลยดังแบบตกใจหมดเลยนะแต่รู้สึกว่ารู้สึกกระดูกเราไหลเราเลยที่มันเคยหลุดกระดูกที่มันคดมันงอมันเลยปุ๊บมันเข้าที่เข้าทางในใจคิดว่าศาสตร์นี้อยากจะเรียนแต่แล้วอาจารย์ก็บอกให้มารักษาสัก 2-3 ครั้งก็ไปตามนัดไปตามนัดรักษา 2-3 ครั้งเสร็จแล้วก็พอรักษาหายปุ๊บอยากจะเรียนวิชานี้ถามอาจารย์ว่ามีสอนที่ไหนบ้างวิชาเนี่ย
ตอนหลังมาศึกษาดูอ๋อนู่นน่ะถ้าจะไปเรียนก็ไปเรียนอเมริกานั่นนะท่านศาสตร์เป็นศาสตร์ของฝรั่งแต่ตมาก็โอ้โหเป็นเรียนน้อยในตอนนั้นเงินเนี่ยจะซื้อตั๋วเครื่องบินนี่คงจะยากนะถามอาจารย์มีสอนไหมอาจารย์ว่าทิ้งเบอร์โทรไว้ถ้าเปิดอบรมเปิดเลยเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะโทรหาหลังจากนั้น3เดือนท่านก็โทรมาแต่มาก็ไปสมัครเรียนไปสมัครเรียนตอนนั้นยังเป็นเนน้อยนั้นยังห่มผ้าจีวรไทยอยู่ไปเรียนแล้วท่านว่าเอ๊ะคุณเป็นคนไทยเนี่ยเป็นพระไทยเนี่ยต้องอะไรหาเพื่อนมาคนหนึ่งเกิดคนเรียนจบไปกลับไปเมืองไทยปุ๊บไม่มีใครช่วยคุณเดี๋ยวคนเจ็บคนป่วยคุณต้องหาคนมาคนหนึ่งตมาก็ไปหาพระเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ชวนท่านไปเรียนแต่ท่านก็ไม่ค่อยสนใจแต่ไปแค่เป็นเพื่อนแค่นั้นนะสุดท้ายก็ไปกันเรียนกันสองคนปกติเนี่ยเป็นพระไปเรียนเนี่ยพระอาจารย์ท่านเป็นชาวพุทธเหมือนกันเป็นพระไปเรียนท่านไม่คิดสตังค์นะท่านจะไม่คิดสตังค์แต่ว่าท่านสอนรวดรอบนั้นมาสอนมาสิบคอร์สสังเกตมาสอนพระไม่เก็บสตังค์ปุ๊บพระไม่ตั้งใจเรียนเลยนะมาบ้างไม่มาบ้างมีกิจนิมนต์กับไปกิจนิมนต์มีเงินมีแล้วก็ไปหมดเลยสุดท้ายยังไงสุดท้ายพระมาเรียนท่านก็ต้องเก็บเป็นคือพระเก็บมัดจำเก็บมัดจำคอร์สตอนนั้นประมาณ1994นะประมาณเกือบ29ปีที่แล้ว1994ก็มัดจำอาตมายังมีเงินเก็บไม่มากตอนนั้นน่ะน้อยมากแล้วพาเพื่อนอาตมาก็ไปเป็นแค่เป็นคู่เป็นเพื่อนเฉยสุดท้ายยังไงต่อก็จะเป็นต้องไปหาเงินพยายามเก็บไปเรียนเอาเงินไปมัดจำทั้งหมดประมาณ 70,000 สององค์แต่มาก็กลัวอาจารย์ที่ท่านเก็บเงินมัดจำเนี่ยยึดเงินไปนะแล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบอันนี้บางทีเนี่ยตมาเลยได้เคล็ดลับเหมือนกันนะต่อไปเนี่ยพระมาเรียนเราต้องเก็บตังค์ด้วยท่านดีนะกลัวพระเรียนไม่จบนะถ้าเรียนจบแล้วก็คืนให้แต่อาจารย์ท่านก็มีสัจจะนะสุดท้ายพอเรียนจบปุ๊บประมาณ3เดือนท่านก็เราก็ไม่เคยขาดสักวันที่ขาดเนี่ยเพราะว่าท่านขู่ไว้ถ้าขาดเรียนเมื่อไหร่เนี่ยจะยึดตังค์เอาไปให้อาจารย์ท่านสร้างวัดเราก็กลัวแล้วก็ไปเรียนให้จนจบพอเรียนจบปุ๊บวิชาที่เรียนมาก็โอ้โหต้องขอบคุณอาจารย์นะเพราะอาตมารู้นิสัยอาตมาถ้าไม่เก็บสตังค์เนี่ยเรียนอะไรประมาณ100นึงสัก50ก็หนีเรียนละโดดเรียนละไม่เรียนไม่จบแต่พอดีอาจารย์มัดมือชกอย่างเงี้ยเราต้องเรียนให้จบเรียนจบปุ๊บอ๋อเลยก็ได้วิชานี่เอามาดูแลพระในวัดเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนวัดบนเขาอาตมาพระอยู่กัน20 30กองมีทั้งพระอินเดียพระมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีอเมริกานะพระวัดเล็กๆนะแต่ว่าเหมือนกับวัดนานาชาติวัดป่านานาชาติพระหลวงพ่อท่านเมตตาเสร็จแล้วก็มาดูแลพระในวัดเสร็จแล้วกลับมาเมืองไทยก็มาดูพี่น้องในเมืองไทยเป็นอย่างเงี้ยประมาณอยู่เกือบ10ปีนะประมาณจนถึงปี1999เนี่ยพอดีมาเจอปัญหาทางบ้านทางครอบครัวโยมพ่อล้มมอเตอร์ไซค์ล้มคอเคล็ดคอยอกพี่ชายไปเตะฟุตบอลขาหักหลานฝึกปั่นจักรยานปั่นขับรถขาหักแข้งหักเราไปดูเลยตระกูลปงเมียเนี่ยนับจากไอ้แจ็คตีน้อยตีอันนี่แบบโอ้โหไม่รู้รถลงเนี่ยน่าจะ20ครั้งไม่รู้พี่ชายตีน้อยเนี่ยแล้วก็ตีโกเอิงเนี่ยพี่ชายตีน้อยอยู่เหมือนกันแล้วก็หลานจะมาไอ้ทิศไอ้เทพเอาตระกูลปงเมียไม่รู้เป็นอะไรนะมีแต่กระดูกหักหมดเลยแต่มาก็อยู่ไต้หวันเนี่ยได้รับข่าวคนนี้กระดูกหักคนนี้อันนี้ครับแม้แต่โยมแม่ตมาก็หายปลาหักโอ้ตมาทำไงตมาอยู่นั่นตมาก็ไม่หยุดเรียนอันนี้ปุ๊บเอ๊ะเราก็จะพยายามกระดูกหักเราก็จะไปเรียนต่อกระดูกอะไรนะผ่าตัดกระดูกมันก็จะต้องใช้เวลานานนะเราก็ไม่เอาดีกว่าแล้วก็ให้เขาไปหาหมอก็เลยเข้าฟังเฟือกเข้าดำเราก็พยายามหามีวิชาเศร้าหลินบ้างจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างก็พยายามที่ไหนมีเปิดคอร์สเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์นวดศาสตร์บีบกระดูกก็ไปหาพอไปหาปุ๊บเนี่ยก็เรียนบางครั้งก็จะมีชุมชนชาวอโศกเนี่ยเขาจะจัดอาจารย์ลัคนโนเนี่ยจะจัดทีมพวกหมอพวกแพทย์พวกชาวอโศกเนี่ยไปศึกษาแพทย์ที่ไต้หวันพอไปศึกษาแพทย์ที่ไต้หวันเขาก็ไปพักที่วัดอาตมาทั้งกินทั้งอยู่ทั้งใช้รถอาตมาก็เป็นโชเฟอร์ขับพาศึกษาถ้าคณะแบบหมอเขียวหมออะไรที่ดังๆเนี่ยสมัครจะไปไต้หวันมาเยอะละก็อาตมาก็บริการช่วยแล้วก็ได้ไปเรียนกับเขาด้วยนะบางทีมีอาจารย์เจออาจารย์ใหม่ๆก็ไปเรียนไปเรียนไปศึกษากับทั้งหน้าทางคณะด้วยเป็นอย่างเงี้ยประมาณเกือบ10กว่าปีเสร็จแล้วตอนหลังเขาก็รู้ว่าเอ้ย
จารย์ถนอมก็เป็นจักกระดูกทางเพราะว่าทางชุมชนชาวศพก็เห็นอาตมามีวิชานี้เขาก็เลยเชิญอาตมาให้มาสอนในชุมชนอาตมาก็เพราะว่าชาวศพเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะที่จริงเรื่องศาสตร์นวดศาสตร์จักกระดูกเนี่ยถ้าว่าใครเป็นคนมาเผยแพร่เนี่ยชุมชนชาวโศกเนี่ยเป็นจุดแรกนะที่เอาไปเผยแพร่ก็มาสอนครั้งแรกที่ไพศาลียโศกนครสวรรค์แต่แล้วก็เด็กที่มาเรียนในเขาส่งแพทย์มาเรียนที่นครสวรรค์เนี่ยมีมาทุกสาขาสันติอโศกปฐมอโศกธานีอโศกอะไรมาพอส่งมาปุ๊บเป็นไงบ้างมาเรียนปุ๊บแต่แล้วเขาก็ไปช่วยกันคนในชุมชนแต่ละชุมชนพอส่งชุมชนปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปหาหมอไปอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์เห็นว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มันมีแววเป็นหมอเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เลยส่งไปเรียนต่อนะส่งไปเรียนต่อที่วิไลวสส.โดยเฉพาะคุณโกงคุณเก่งนะคุณเก่งหมอเก่งกับหมอโก้เนี่ยแต่มาสองกอเนี่ยนะกอไก่เนี่ยแต่มาจะจำชื่อได้มากเพราะว่าสองคนเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีที่เอาศาสตร์แต่มาถ่ายทอดไปปุ๊บเนี่ยไปเผยแพร่ในมหาวิไลพอไปเผยแพร่ในมหาวิไลปุ๊บโอ้ไปจับคนในมหาวิไลครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนในห้องเรียนเอาดังในห้องเรียนเนี่ยทั้งห้องเรียนเขาก็อยากจะเรียนจักกระดูกนะแต่โชคดีนะลูกศิษย์ตมาไม่ยอมสอนนะเพราะว่าฉันมีอาจารย์อยู่ไต้หวันนะต้องเชิญอาจารย์มาสอนฉันสอนไม่ได้ฉันก็เป็นนักเรียนอยู่เสร็จแล้วเขาก็เชิญตมาประมาณปีค.ศ.2006เชิญตมามาสอนตมาก็ยังคิดอยู่เอ้ยตมาไปสอนอะไรเนี่ยตมาก็เป็นพระน้อยเน้นน้อยความรู้มีแค่หางอึ่งนิดเดียวจะไม่สอนมหาวิทยาลัยตมาก็ไม่กล้าตอนหลังอาตมาก็ยังไม่รับปากนะเขาเชิญมาตั้งแต่ต้นปี2006อาตมาไม่รับปากแต่พอดีดันประมาณปีค.ศ.2005อาตมามาได้เรียนรหัสชีวิตปุ๊บทางอาจารย์ที่ไต้หวันรหัสชีวิตก็บอกว่าเนี่ยคุณมามีความรู้มีอะไรเยอะแยะเนี่ยต้องเอามาอะไรนะมาสอนมาถ่ายทอดมาเป็นครูบาอาจารย์มาแบ่งปันให้คนอื่นอาตมาก็เอ๊ะจะแบ่งปันยังไงเราพูดไม่ได้ด้วยนะพอดีเนี่ยเริ่มเจอรหัสชีวิตแล้วเริ่มไปเรียนรหัสชีวิตด้วยประมาณช่วงปีค.ศ. 2005-2006 ต้นปีเสร็จแล้วก็ไปสอนที่สิงคโปร์เอ๊ะสิงคโปร์ก็ผ่านสนามรบมาแล้วนะเอ๊ะคนจีนนี่สิงคโปร์นี่ในเอเชียแล้วนี่ฉลาดที่สุดในเอเชียมาสอนที่โรงพยาบาลเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยนะไม่เห็นคนตายหักคอดัดคออะไรคนก็ไม่เห็นบาดเจ็บไม่เห็นอะไรก็เริ่มมีกำลังใจแล้วก็มาสอนที่สันติอโศกที่บ้านคุณโยกหรือว่าบ้านคุณหนุ่มอะไรตอนนั้นก็มาสอนขึ้นมาเรื่อยแล้วขยับมาขยับมาตอนท้ายเราเริ่มมีความกล้ามีความอะไรนะใจสู้เลยก็รับปากให้ทางวิไลว่าปลายปี2006นี่ก็มาสอนเปิดตัวที่มหาวิทยาลัยนักเรียน80คนมีเตียงแค่5เตียงและผู้ช่วย5คนมีพี่สาวไอ้คุณนงใครไม่รู้จำไม่ได้นั่นมีญาติๆตามมาไปช่วยปุ๊บเนี่ย3วันสอนจบไปเหมือนกับพวกเราสอนพวกเรา3วันแต่ประสบการณ์ตมายังไม่มีนะเป็นน่าจะเป็นครั้งที่2ครั้งที่3สอนจบไปปุ๊บโอ้โหนักเรียนไม่รู้เรื่องกันสักคนเลยนะไปทำไม่เป็นสักคนเลยจนแล้วพอดีตอนเย็นมันมีเวลาว่าง2ชั่วโมง2คืนตมาก็เลยถ่ายทอดรหัสชีวิตไปให้ด้วยตอนนั้นก็ลังร้อนวิชาใครอยากเรียนรหัสชีวิตบ้างนักเรียน80จบหมดเลยตมาก็เอาขึ้นเลยรหัสชีวิตนี่ตมาถนัดนะพอสอนรหัสชีวิตปุ๊บเขาเชิญไปสอนจักกระดูกไปมานักเรียนที่นั่นอ่ะไม่สนใจจักกระดูกเลยสนใจรหัสชีวิตเลยว่าอาจารย์ขออาจารย์เปิดรหัสชีวิตอีกได้ไหมจะมาเรียนเขาเลยรวมตัวกันมาที่ตำหนักตรงนี้ประมาณปีค.ศ. 2007มิถุนาถ้าจำไม่ผิดก็เลยมาเริ่มเปิดคอร์สครั้งแรกที่เชียงใหม่เปิดไปปุ๊บขาดทุนรุ่นที่สองเปิดไปก็ขาดทุนรุ่นที่สามก็ขาดทุนเหมือนกันทำไมถึงขาดทุนเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยขาดทุนเก็บนะข้อดันมานี่เก็บแพงที่สุดประมาณ 10,000 รุ่น1นี่เก็บ 5,000 รุ่น2นี่เก็บ 7,000 นะรุ่น3นี่เก็บ 10,000 ก็ขาดทุนอีกแต่บางคนเนี่ยโอ้โหจ่าย 10,000 ก็อะไรนะมันอะไรนะมันอะไรไม่คุ้มกันเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่อะไรไม่คุ้มอะไรนะกลัวขาดทุนไว้มีลูกบ้างขอลูกมาแบบว่ามาดูนะสักคนก็มาได้บางคนมีภรรยามีสามีก็ขอมาเอาไปมาสรุปตกแล้วประมาณข้อละ 5,000 เหมือนเดิมก็ขอฝากคนนี้คนนี้ขออันนี้มาดูหน่อยมียังจำชื่อได้นะคุณพิมพ์บัญชีนี่มาทั้งครอบครัวใหญ่เลยรอบนี้แม่มาเอาลูกสาวมารอบหน้าลูกชายมาเอาอันนี้มาเราก็ไม่ว่างั้นแถมไปด้วยสอนไปสอนมาโยมพ่ออันดามันเนี่ยตู้เนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้เหนื่อยมากเลยเพราะว่าตรงนี้แต่มาก็ยังไม่มีแต่ตรงนั้น
คนเนี่ย40 50 60อยู่กันในหลังนั้นน่ะแคบๆถึงแล้วเลยนะยมพ่อก็บ่นนะคนจัดก็ได้ยินเสียงกระซิบมาเอ้ยยมพ่อบ่นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าขาดทุนแล้วก็จัดมาจัดรอบแรกเนี่ยตั้งแต่รุ่น1จนถึงปี2007จนถึงปีคศ2014 9ปีสอนไปทั้งหมด36รุ่นอันนี้แค่เชียงใหม่เสร็จแล้วสอนจากต่างจังหวัดอีกไม่ว่ากรุงเทพไกลสุดถัดใจตาดเหนือสุดเชียงรายไม่ต้องสอนไปเกือบทั่วทุกจังหวัดเลยนะประมาณน่าจะเกิน 20-30 จังหวัดที่ไปสอนก็ไปสอนในข้อหนึ่งแล้วแต่ทางกองแพทย์ทางเรียกบ้างทางสสจบ้างทางสาธารณสุขบ้างทางวิไลบ้างก็ไปสอนสมาก็ไม่รู้ไปสอนหลับหูหลับตาก็สอนยิ่งสอนก็ยิ่งสนุกนะสุดท้ายพอสอนไปปุ๊บเนี่ยเริ่มมีลูกศิษย์จากต่างประเทศเนี่ยกลับมาจากยุโรปมาจากเยอรมันมาจากอเมริการู้จักกันเยอะเลยมาขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็มาเขาเสียตั๋วเครื่องบินมาเป็น 4-5 หมื่นบางคนเป็น 5-6 หมื่นไปกลับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์ตมาเลยก็แย่ไปเล่นๆบอกว่าเหมือนกับดร.อ้อมบอกว่าไม่ต้องมีค่าตั๋วขอวีซ่าขอตั๋วเครื่องบินขอที่พักอาศัยมาตมาก็บินไปละประเทศแรกที่เชิญตมาไปไกลก็คือว่าประเทศนิวซีแลนด์ปี2014แล้วก็ต่อไปประเทศอังกฤษประเทศก็ปี14เหมือนกันโอ้ตอนนั้นกำลังมาแรงชีวิตกำลังรุ่งน่าดูเลยอังกฤษก็เชิญไปเยอรมันยุโรปก็ไปประมาณ10กว่าประเทศทางยุโรปพอไปปุ๊บพอจะมาเริ่มลืมเมืองไทยแล้วเริ่มสนุกทางนั้นแล้วอยากจะไม่อยากพอสนุกทางนั้นปุ๊บอ้าวเมืองไทยก็โอ้เขาเห็นน่าจะมาไปไกลนั่นเลยพอเปิดนานๆเปิดข้อทีคนก็มาเยอะขึ้นนะจากเนี่ย20 30 40 50 60รุ่นท้ายๆเนี่ยจัดคอร์สนึงเนี่ยโอ้โหศาลาเนี่ยเต็มแอปเลยนะประมาณ100กว่าเราคิดดูที่พักที่อาศัยไม่พอเลยพอไม่พอก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้พอมันภาษีจีนว่าเนี่ยนะสุต้าเจ้าฟงนะต้นไม้ที่มันสูงมันต้องเจอลมแรงพอปีปลายปี14ปุ๊บเนี่ยเจอลมแรงๆมากเลยยิ่งกว่าพายุไซโคลนหรือพายุไต้ฝุ่นอีกนะสุดท้ายเลยก็มีปัญหานะเพราะว่าคนมันเยอะเกินไปเลยถูกทางการสั่งปิดสำนักหยุดไป2ปีนะแต่มาแล้วก็หยุดไป2ปีพอหยุดไป2ปีที่จริงก็เสียใจเหมือนกันนะโอ้ทำดีที่สุดแล้วอะไรนะไม่เห็นใครเห็นใจอะไรทำดีที่สุดแล้วอะไรที่เพลงเขาบอกนะสุดท้ายหยุดไปทีแรกก็จะมาเรื่องนวดเรื่องจักระดูกเนี่ยจะมาแขวนนมนะเหมือนกับบัวขาวหรือว่าเขาทรายด้วยเนี่ยแขวนนมไม่อยากจะสอนเพราะว่าเสียใจอยากจะหนีเลยรถตู้ก็ขายไปอะไรก็ขายไปเพราะเราอยากจะหนีไปนะอยู่ทางอเมริกาไปอยู่กับปู่อะไรนะปู่เนนคำนั่นแต่ไปเจอปู่เนนคำที่ฮาวายเหมือนกันตอนนั้นหลวงพ่อท่านเชิญไปก็ได้ไปเจอกับท่านที่นั่นตอนที่ดังๆข่าวเนี่ยแล้วท่านโดนจับอาตมาก็ยังเฉียดๆอาตมาก็เกือบไปอยู่กับท่านด้วยนะแต่ไปเยี่ยมท่านที่คุกอยู่นะอาตมานี่ไม่ได้เยี่ยมนะสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณ16 17 18เนี่ยอาตมาก็จะใช้ชีวิตทางโน้นเยอะมากเลยประมาณอยู่เมืองไทยนี่ไม่ถึงครึ่งปีนะแต่อยู่ทางโน้นเกินครึ่งปีเสร็จจากนี้ปุ๊บเนี่ยก็ประมาณหลังปี2017-18คดีจบแล้วนะคดีจบแล้วอาตมาก็เอ๊ะยังไงก็มีคนขอว่าอยากจะเรียนรหัสชีวิตอาตมาจากตำหนักจากกระดูกตำหนักนวดถนอมสัมผัสไคโรพลาสติกไตโรพลาสติกลบทิ้งหมดเลยละไม้นี่ไม่มีตัวหนังสือเลยที่ตำหนักปิดเลยบางคนก็เห็นแต่มาปิดตำหนักละเลยก็อาจารย์ไม่สอนละแต่มาเลยมาเปิดคอร์สสอนรหัสชีวิตพอมาเปิดรหัสชีวิตคนที่มาเรียนเนี่ยเขียนตะกร้ากระบาดของอาจารย์มาอาจารย์ถนอมจัดกระดูกเนี่ยเปิดในยูทูบก็เจอแต่อาจารย์ถนอมจัดกระดูกแต่มาก็ไม่รู้มาตั้งใจอยากจะมาเรียนจัดกระดูกอ้าวอาจารย์ทำไมไปสอนรหัสชีวิตอะเอาไงก็เอาไง ก็นั่งเรียนด้วยนะบางคนที่มาเนี่ยบอกว่าอะไรงบก็น้อยด้วยนะคนหนึ่งก็เรียนรหัสชีวิตคนหนึ่งเรียนจักกระดูกเดี๋ยวก็ไปแลกเปลี่ยนกันประหยัดหน่อยแต่ตมาว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะมาเรียนให้ทั้งจบทั้งสองคอร์สเลยเดี๋ยวได้กระตังได้อะไรกลับมาค่อยมาคืนให้ก็ได้มาบริจาคให้ก็ได้ไม่เป็นไรจริงเรื่องเงินเนี่ยตมาเราดูพุงก็พอแล้วไม่ต้องพูดมีไม่มีดูพุงคนมีพุงถึงมีเงินเมื่อก่อนตมาไม่มีเงินนะเพราะไม่มีพุงตอนนี้มีพุงและมีเงินเรื่องเงินนี่ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ตอนนี้แต่ก็เนี่ยเลยตั้งใจนะตั้งใจจริงอยากจะวิชาความรู้เนี่ยที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยที่ไปศึกษาเรียนรู้ที่ไต้หวันเกือบ30ปีแล้วนะแล้วไปต่างประเทศอีกหลายประเทศที่ไปทายสอนรู้สึกว่าอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่2นะที่
เอาวิชาความรู้เนี่ยถ่ายทอดแล้วจดไตโรแพคติกจดอะไรนะยงชุนเทอราปีแล้วจดอะไรนะตาหลงเทอราปีอะไรมีหลายสาขาหลายเลยนะหลายเทอราปีทำเป็นวิธีการเทคนิคแต่ชื่อไม่เหมือนกันแต่เทคนิคเนี่ยก็เหมือนเราเรียนกันวันนี้เลยนะที่อาตมาจะสอนวันนี้เลยก็ประมาณสนุกดีนะอาตมารู้สึกว่าไปต่างประเทศเนี่ยสนุกดีตอนนี้ก็จะขยายไปประเทศลาวอีกนะล่าสุดปีนี้อาจจะได้ไปประเทศลาวเพราะว่าไปเซอร์เวย์มาแล้วนะเพราะว่าเขาต้อนรับอย่างดีที่จริงอาตมาก็ไม่กลัวถ้าประเทศไทยไม่สอนนะมีหลายประเทศนะที่อาตมาจะต้องการไปเพราะว่าไม่เป็นห่วงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคนที่จะสอนได้ก็มีอยู่เยอะอยู่นะก็มอบให้หมอเบียร์บ้างหมอเบนบ้างหมออะไรบ้างที่ถ่ายทอดไปบ้างก็มีคนที่พอรับถ่ายทอดไปได้แต่มาก็ไม่ได้สนใจถ้าเมื่อไรถ้าเขามาสั่งหยุดอีกทีนึงแต่มาก็จะหยุดเลยหยุดแล้วก็หยุดยาวเลยแล้วก็ถ้าเวลาเก็บคอร์สเราก็สอนแต่ต่างประเทศก็พอเราเก็บแพงๆเลยไม่ต้องเอาเยอะสัก10ล้านรูปีนะ10ล้านนี่รูปีไม่ใช่ดอลลาร์นะ10ล้านดอลลาร์นี่แต่มาก็รวยเละเลยนะโอเคนะประวัติความเป็นมาแต่มาคร่าวๆนะที่จริงใจจริงก็ไม่อยากจะสอนละนะศาสตร์พวกนี้แต่มันมีคนที่ยังให้ความสนใจเยอะนะก็พอๆกันนะตมาตอนหลังเลยก็สรุปเอาวิชาแค่รหัสชีวิตกับนวดถนอมสุขภาพหรือว่าจักกระดูกเนี่ย2วิชาเนี่ยเอามารวมกันเป็น2 in 1นะ3 in 1เพื่อที่จะให้เราไปดูแลทั้งกายทั้งจิตทั้งวิญญาณจะได้ช่วยคนได้เต็มที่ให้ได้ครบสูตรครบรูปแบบส่วนสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้มาเรียนรหัสชีวิตเดี๋ยวไม่แน่เนี่ยเดี๋ยวพักเบรกเนี่ยศิษย์รุ่นพี่เราที่กำลังเรียนไปก่อนหน้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ย 3-4 วันเนี่ยรับรองกำลังร้อนวิชาเนี่ยวันเรียนไปเกิดให้เลยมาดูว่าเออเราจะมาอาชีพนี้เหมาะไม่เหมาะมาอาชีพจะไปอาชีพไหนจะทำอะไรเนี่ยกำลังอยู่จุดไหนเนี่ยกำลังร้อนวิชาเขากำลังร้อนเราจับคู่เลยนะเวลาครึ่งชั่วโมงตอนพักเบรกอะไรเนี่ยเตรียมอันนี้ได้นะแล้วอีกอันหนึ่งก็อะไรนะนวดจักกระดูกนะที่จะเรียนวันนี้ที่จริงถ้ารู้สึกว่าอาตมาว่าถ้าอยากให้พวกเราเป็นกันเนี่ยเป็นทั้งสองวิชาเลยนะเพราะว่าวิชานวดวิชาบีบวิชาดึงวิชาดัดเนี่ยสมัครเราจะจับตัวเองไม่ค่อยได้เรามีแต่ให้คนอื่นแต่รหัสชีวิตเนี่ยให้ตัวเราเองให้สำหรับเราเองนะไม่เชื่อถ้าใครยังไม่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่แน่สอบถามคนที่เรียนก่อนว่าเป็นยังไงหลังจากเรียนชีวิตเป็นยังไงเข้าใจยังไงว่าไงนะอันนี้ให้ไปถามเองก็แล้วกันนะโอเคเช้านี้อาตมาก็นั่งบนมาครึ่งชั่วโมงพอดีละนะเดี๋ยวก็เราจะเปลี่ยนหันหน้าเวทีไปตรงกลางตรงนั้นนะไปตรงกลางตรงนั้นแล้วก็เราจะเริ่มเรียนนะตอนนี้ 9:30 น.นะเริ่มเรียนท่านอนคว่ำท่านอนหงายท่าตรวจเช็คอะไรไปเรื่อยๆนะโอเคนะ